การเปลี่ยนผ่านผู้นำสหรัฐจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สู่โจไบเดนที่กำลังจะมีขึ้นในอีก1สัปดาห์นะคะบรรยากาศกลับยังคงดูน่ากังวลค่ะทั้งกรณีกลุ่มสุดโต่งวางแผนออกมาเคลื่อนไหวในช่วงพิธีสาบานตนท่าทีภาคธุรกิจสหรัฐที่ออกมาแสดงจุดยืนคว่ำบาตรผู้นำสหรัฐรวมถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะคะสถานการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับภาคธุรกิจไทยที่ลงทุนในสหรัฐติดตามรายงานกับคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะอีก6วันโจไบเดนจะเข้าพิธีสาบานตนขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐนี่อาจจะเป็นหนึ่งในพิธีสาบานตนครั้งประวัติศาสตร์ที่มีการวางกองกำลังรักษาความปลอดภัยมากที่สุดถึง 15,000 คนหลังสำนักงานสอบสวนกลางเปิดเผยว่ากลุ่มผู้ประท้วงพร้อมอาวุธวางแผนชุมนุมประท้วงใน50รัฐและกรุงวอชิงตันดีซีภาคธุรกิจสหรัฐกว่า40องค์กรแสดงจุดยืนทางการเมืองไม่สนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติที่โหวตค้านผลการลงคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งล่าสุดเทศมนตรีนครนิวยอร์กประกาศยุติสัญญาทางธุรกิจกับทรัมป์ออร์แกไนเซชันด้วยเหตุผลยุยงปลุกปั่นก่อจลาจลด้านนักลงทุนไทยในสหรัฐมองว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากการแสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญขณะเดียวกันไม่กังวลถึงการเปลี่ยนผ่านผู้นำสหรัฐมองว่าอาจจะส่งผลกระทบระยะสั้นแต่ระยะยาวไม่เกิดผลกระทบมากนักและเชื่อว่าสหรัฐจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระหว่างการสัมมนาออนไลน์ Select USA หนุนบริษัทไทยก้าวไกลทั่วโลกว่าการเปลี่ยนผ่านผู้นำสหรัฐจะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเดินหน้าเศรษฐกิจโดยรวม I don't see the transition period actually raising any challenges for Thai businesses or other businesses investing in the United States. I think obviously in any change of administration there may be certain changes of policies that come up, but I think particularly for attracting foreign investment into the US, the US has always been the largest destination for foreign investment around the world and I don't see that changing. ที่ผ่านมาทรัมป์เน้นแนวทางอเมริกา first หรืออเมริกาต้องมาก่อนขณะที่ไบเดนชูนโยบาย buy America ทวงคืนความยิ่งใหญ่ของสหรัฐในภาคอุตสาหกรรมนักลงทุนไทยในอุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐมองการปรับตัวของธุรกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองผมคิดว่าการเปลี่ยนผู้นำเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีผลกระทบระยะยาวนะครับระยะสั้นก็อาจจะเช่นประธานาธิบดีทรัมป์เคยเป็นอเมริกา first นะครับคุณPresident elect Joe Biden เนี่ยนะครับก็จะเป็น by อเมริกาแต่ทั้งคู่เนี่ยก็อเมริกาเป็นจุดยืนการที่เรามีการลงทุนในอเมริกาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราลดแรงเสียดทานเรื่องของการค้าหนึ่งในนโยบายที่แตกต่างระหว่างทรัมป์และไบเดนคือนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโจไบเดนประกาศนำสหรัฐกลับเข้าร่วมความตกลงปารีสพร้อมตั้งจอห์นเคอรี่เป็นผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเน้นเดินหน้าแผนพลังงานสีเขียวและประกาศยกเลิกการใช้ก๊าซธรรมชาติภายใน15ปีนักลงทุนไทยในสหรัฐด้านพลังงานมองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคงไม่เร็วแล้วก็คงตอนนี้คองเกรสเนี่ยมันมีเขาจะว่าครึ่งๆ Republican กับ Democrat การเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงมันมี3ระดับคือระดับที่ต้องไปผ่านที่คองเกรสอีกระดับหนึ่งคือ President ทำได้เลยแต่มันก็มีอีกระดับนึงที่ State แต่ละ State ก็มีนโยบายของเขานะฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ใน State ไหนที่มันจะยังซัพพอร์ตดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการที่ว่าจะเลิกใช้ก๊าซไปเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าขนาดของเจเนอเรชันมันเยอะมากนักลงทุนไทยมองว่าสหรัฐเป็นตลาดสำคัญด้วยขนาดตลาดที่ใหญ่การกีดกั้นในการลงทุนน้อยแต่การแข่งขันสูงนักลงทุนไทยต้องเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในทางกลับกันสะท้อนว่าหากไทย
ต้องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติบทเรียนที่ได้จากสหรัฐคือการปรับข้อจำกัดทางกฎหมายให้ง่ายขึ้นมีระบบบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวและการสนับสนุนการลงทุนอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ไทยเปิดช่องทางดึงดูดนักลงทุนต่างชาติชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน